แต่ละคนให้คำนิยามของคำว่าความสำเร็จแตกต่างกันไปบางคนบอกว่าความสำเร็จคือการมีเงินเยอะๆเช่นการได้เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านบางคนก็บอกว่าความสำเร็จคือการได้รับการยอมรับสำหรับนักกีฬาความสำเร็จคือการได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันและสำหรับบางคนนั้นความสำเร็จก็อาจเป็นอะไรที่ซิมเพิลมากเช่นการได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยความเจ็บป่วยและมีความสุขแต่ไม่ว่าคำนิยามของแต่ละคนนั้นจะเป็นอย่างไรผมอยากให้คุณจดเอาไว้เลยว่ามันมีสิบนิสัยที่คนที่ประสบความสำเร็จเขาทำกันพวกเขาได้นำสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันของพวกเขานิสัยที่1 นิสัยแห่งการตั้งเป้าหมายในชีวิตของคุณผมเดาได้เลยว่าคุณคงไม่ได้เจอคนที่ประสบความสำเร็จคนไหนที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรก็ตามที่คุณต้องการแต่มีเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนที่จะเดินไปมันก็จะอยู่กับที่ไม่ได้เริ่มอะไรเลยและถ้าคุณไม่รู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรคุณก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเดินไปทางไหนและผลสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะไปยืนอยู่ในที่ที่คุณไม่เคยคิดวางแผนที่จะไปอยู่การตั้งเป้าหมายควรจะเป็นสิ่งแรกเลยสำหรับทุกคนที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จคุณต้องให้คำนิยามอย่างแน่วแน่กับมันว่าสิ่งที่คุณต้องการทำที่แท้จริงแล้วนั้นคืออะไรและเป้าหมายปลายทางสุดที่คุณเห็นภาพนั้นคืออะไรและมีลักษณะเป็นอย่างไรผมแนะนำให้คุณเขียนลงไปเลยว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างที่จะนำคุณไปณจุดที่คุณคิดวางแผนไว้แผนเล็กๆนั่นแหละที่คุณต้องถามตัวเองว่าทำไมและอะไรคือเหตุผลที่ทำให้คุณจำเป็นต้องทำสิ่งนั้นและสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่แน่วแน่มากสำหรับคุณเพื่อวันนึงคุณประสบกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือใหญ่คุณก็คงยังที่จะมีกำลังที่จะก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นได้นิสัยที่2นิสัยแห่งการรับผิดชอบไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวคนทั่วไปนั้นไม่ชอบที่จะตกเป็นเหยื่อของความพ่ายแพ้เขาเลือกที่จะเลี่ยงความเสี่ยงตรงกันข้ามกับคนที่ประสบความสำเร็จพวกเขาได้ลงมือทำบางสิ่งบางอย่างและถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเขาคิดคนที่ประสบความสำเร็จนั้นจะไม่โทษคนอื่นพวกเขาจะเรียนรู้จากบทเรียนที่มีค่าและก้าวข้ามสถานการณ์เหล่านั้นอย่างรวดเร็วจงจำไว้ว่ากำลังของคุณมีไว้สำหรับปัจจุบันเท่านั้นและการตั้งเป้าหมายก็มีไว้สำหรับอนาคตคุณควรจะคิดว่าเราควรจะทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาก้าวข้ามและประสบความสำเร็จได้อย่างสม่ำเสมอและคิดเสมอว่าเราได้รับบทเรียนอะไรจากสิ่งเหล่านั้นโปรดจำไว้อย่างหนึ่งว่าเราไม่ควรจะจมอยู่กับอดีตและมีข้อแก้ตัวว่าเราไม่สามารถเป็นอะไรที่เราอยากจะเป็นได้เพราะอะไรหรือเราไม่สามารถทำได้เพราะอะไรและโปรดจำไว้อีกอย่างหนึ่งว่าเราทุกคนล้วนมีปัญหาล้วนมีความเจ็บปวดที่อยู่เบื้องหลังเราสามารถเลือกที่จะโทษคนอื่นและสถานการณ์ต่างๆหรือเลือกที่จะก้าวข้ามและเดินต่อไปคุณสามารถรวบรวมพลังและความคิดและจิตใจเพื่อที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องตัดสินใจที่จะเลือกทางของคุณนิสัยที่3นิสัยแห่งการมีระเบียบวินัยระเบียบวินัยคือสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จล้วนเป็นคนที่มีนิสัยแห่งการควบคุมตัวเองและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ด้วยการใช้งานมันบ่อยๆคนที่ทำงานออนไลน์อยู่ที่บ้านหรือเรียนออนไลน์จะมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างดีเมื่อคุณอยู่คนเดียวคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้เวลาได้อย่างอิสระยกตัวอย่างเช่นโซเชียลมีเดียคุณสามารถเลือกที่จะเข้าไปดูสิ่งที่ไร้สาระบน YouTube หรือทำบางสิ่งบางอย่างที่มีประโยชน์สำหรับอนาคตของคุณจงจำไว้ว่าการมีระเบียบวินัยไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป้าหมายนั้นมีความหมายมากสำหรับคุณบางอย่างที่มีความสำคัญมากกว่าสิ่งไร้สาระที่จะทำให้คุณไขว้เขวอย่าเสียเวลาไปกับสิ่งไร้สาระที่ทำให้คุณไขว้เขวนิสัยที่4จดจ่อที่จะพัฒนาตัวเองคุณไม่สามารถอ้างได้เลยว่าคุณสามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณหยุดที่จะทำบางอย่างที่จะพัฒนาตัวเองฟังผมให้ชัดเจนนะครับผมไม่ได้หมายความว่าให้คุณเลิกที่จะเสียสละบางอย่างให้คนอื่นผมอยากจะให้คุณรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์
ที่จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเติบโตจงเปิดรับสิ่งใหม่ๆเสมอๆและเรียนรู้สิ่งต่างๆที่จะพัฒนาสมองของคุณหาเวลาที่จะได้รับคำปรึกษาหาเวลาที่จะได้อ่านฟังและดูในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในภาษาอังกฤษมีประโยคที่เรียกว่า the more you learn the more you will earn แปลเป็นภาษาไทยก็คือยิ่งเรียนรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับผลตอบแทนมากเท่านั้นผลตอบแทนอะไรล่ะผลตอบแทนทางด้านการเงินทางด้านความคิดทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณของคุณนิสัยที่5นิสัยแห่งการรักการอ่านคนทั่วไปรู้อยู่แล้วว่าในอดีตที่ผ่านมาคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงคือคนที่รักการอ่านแต่ในปัจจุบันเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าเราหลายคนอาจจะไม่ได้มีเวลาที่มาอ่านหนังสือทุกวันยิ่งโลกที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะเทคโนโลยีนั้นทำให้เราไม่มีความอยากที่จะอ่านหนังสือคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะใช้เวลาไปกับโซเชียลมีเดียดูเรื่องราวของคนอื่นๆและโพสต์เกี่ยวกับเรื่องน่าเบื่อที่พวกเขาทำกันในชีวิตประจำวันตรงกันข้ามกับคนที่ประสบความสำเร็จพวกเขามีความสุขในการอยู่กับตัวเองอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวเพื่อที่จะได้มีเวลาที่จะดูอ่านฟังและบางอย่างที่มีประโยชน์ต่อจิตใจและอนาคตของพวกเขาไม่เป็นไรถ้าคุณไม่ชอบอ่านลองฟังออดิโอบุ๊กดูคุณสามารถเปิดมันฟังได้ตอนคุณอยู่บนรถหรือตอนที่คุณกำลังออกกำลังกายอยู่ในยิมหรือตอนอาบน้ำหรือเปิดฟังตอนเช้าเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ของคุณใช้เวลาที่คุณมักเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้รับความสามารถและทักษะใหม่ๆนิสัยที่6จัดการกับเวลาการจัดการกับเวลาเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จโดยทั่วไปแล้วคนที่ไม่ประสบความสำเร็จจะเป็นคนที่เครียดและตื่นตระหนกเมื่อพวกเขามีงานหลายอย่างเข้ามาพร้อมๆกันแต่ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ประสบความสำเร็จนั้นมีความสามารถในการเผชิญงานหลายๆอย่างได้พวกเขาจัดลำดับความสำคัญของงานพวกเขาให้ความสำคัญกับงานที่ได้รับผลตอบแทนสูงก่อนแล้วทำงานที่ได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าทีหลังจำไว้ว่าเราต้องทำงานที่มีคุณค่ากับตัวเราก่อนคนที่ประสบความสำเร็จทำงานโดยคำนึงถึงความก้าวหน้าเป็นหลักวันสัปดาห์เดือนปีพวกเขาได้วางแผนเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วว่างานไหนที่จะต้องเสร็จตามเวลาเพื่อที่จะได้มาบรรจบกับเป้าหมายที่พวกเขาวางไว้นิสัยที่7ไม่ปฏิเสธทุกความเสี่ยงคนที่ประสบความสำเร็จรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะเผชิญกับความเสี่ยงเพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายที่พวกเขาวางไว้แต่น่าเสียดายที่หลายครั้งคนส่วนใหญ่ไม่กล้าเผชิญกับความเสี่ยงเพราะว่าพวกเขากลัวความล้มเหลวแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นยิ่งเราได้เผชิญกับความล้มเหลวมากเท่าไหร่เราก็ได้เรียนรู้และเติบโตไปสู่ความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นวันหนึ่งคนที่อยู่ในที่ปลอดภัยในชีวิตของพวกเขาจะเสียใจเพราะเวลานั้นได้ผ่านไปเร็วมากพวกเขาไม่ได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่พวกเขาอยากจะทำเพราะกลัวความเสี่ยงและในชีวิตของพวกเขาก็จบลงด้วยการพลาดโอกาสต่างๆผมบอกได้เลยว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่พวกเขาไม่ต้องการนิสัยที่8ก้าวข้ามผู้ที่ประสบความสำเร็จจะก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่พวกเขาเผชิญเมื่อพวกเขาประสบความล้มเหลวหรือพ่ายแพ้พวกเขาจะลุกขึ้นทันทีและก้าวต่อไปพวกเราทุกคนมีปัญหาชีวิตพวกเราทุกคนเคยล้มเหลวและพ่ายแพ้ทุกคนที่อยากจะมีชีวิตอยู่ตามฝันที่วาดไว้ต้องประสบกับความเจ็บปวดและต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้บางคนเจอหนักมากแบบชนิดที่ว่าสูญเสียทุกอย่างในชีวิตของเขาไปและมีหลายคนที่ล้มเลิกความพยายามตัดสินใจที่จะยอมแพ้แต่จงจำไว้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ล้มเลิกความพยายามพวกเขาก้าวข้ามและเดินต่อไปบุคลิกภาพที่ยิ่งใหญ่สง่างามผ่าเผยของพวกเขาได้ถูกหล่อหลอมจากสิ่งที่ท้าทายอุปสรรคปัญหาต่างๆที่พวกเขาได้เผชิญถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตคุณจะเห็นว่ามีเรื่องราวมากมายของคนที่ประสบความสำเร็จที่ได้ก้าวข้ามสถานการณ์ยากลำบากมาแล้วทั้งนั้นเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะพบว่าสถานการณ์ยากลำบากเหล่านั้นแหละที่นำเราไปสู่สิ่งที่ดีเสมอๆนิสัยที่9ค้นหาทางที่จะนำไปสู่ชัยชนะผู้ที่ประสบความสำเร็จค้นหาทางอยู่เสมอเมื่อชีวิตของเขาถูกพัดเหวี่ยงลงในสถานการณ์ที่ยากพวกเขาพร้อมที่จะเผชิญกับมันไม่ว่าสถานการณ์จะยากลำบากขนาดไหน
และไม่ว่าทรัพยากรของเขาจะมีเพียงพอหรือไม่พวกเขาก็หาทางที่จะชนะมันไปให้ได้พวกเขาจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับมันไม่ว่าจะเป็นเวลากำลังความคิดทรัพย์สินจิตใจเพราะพวกเขามั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพวกเขาจะต้องเอาชนะและก้าวข้ามสถานการณ์นั้นให้ได้นิสัยที่10ทำในสิ่งที่ตัวเองรักถ้าคุณไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักคุณไม่สามารถบอกได้เลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จการใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานถือเป็นการใช้เวลาส่วนใหญ่ในการใช้ชีวิตของคุณการทำงานในสิ่งที่คุณเกลียดเพื่อเงินนั้นไม่ถือว่าเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จในทางตรงกันข้ามมันเป็นการทำลายจิตวิญญาณของคุณชัดๆแต่ถ้าคุณจำเป็นจริงๆที่จะต้องทำบางอย่างที่คุณไม่ชอบเพื่อที่จะได้ชีวิตที่คุณอยากได้ผมบอกให้เลยว่าทำไปเลยแต่อย่าสูญเสียจิตวิญญาณและตัวตนและเป้าหมายที่สูงสุดที่แท้จริงของคุณไปสุดท้ายนี้ผมหวังว่าคุณจะค้นหาตัวเองให้เจอค้นหาเป้าหมายในชีวิตของคุณพยายามคิดถึงสิ่งที่คุณรักและอยากจะทำมากที่สุดในโลกเขียนลงใส่กระดาษเป็นขั้นตอนถึงสิ่งที่คุณรักให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถสร้างประโยชน์ทั้งด้านการเงินและชีวิตให้กับคุณทำสิ่งที่คุณรักทุกวันจงจำไว้ว่าถึงแม้คุณได้เงินเพียงครึ่งหนึ่งจากเงินที่คุณสมควรจะได้รับคุณก็ยังทำมันทำในสิ่งที่คุณรักทุกวันคุณจะไม่รู้สึกเลยว่าคุณต้องทำงานหนักเพื่อมัน